เบสรักวันนี้อันฟอลโล่คู่จีนอย่างแพทริกทำเอาแฟนคลับใจวิวอยู่ไม่น้อยสำหรับคู่ของนางเอกและยูทูบเบอร์สาวคนสวยอย่างเบสรักวันนี้กับยูทูบเบอร์ดังอย่างหนุ่มแพทริกหลังจากแฟนๆเชียร์หนักให้เป็นคู่จริงแต่ล่าสุดไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะฝ่ายหญิงได้มีการอันฟอลโล่ไอจีและลบรูปฝ่ายชายออกจากโซเชียลส่วนตัวแล้วโดยเมื่อเข้าไปส่องที่อินสตาแกรมส่วนตัวของเบนรักวานีก็พบว่ามีการอันฟอลโล่อินสตาแกรมของแพทริกไปแล้วเรียบร้อยในขณะที่ TikTok ของสาวเบนรักวานีก็ได้มีการลบรูปที่มีหนุ่มแพทริกขณะที่ร่วมเฟรมกับแกมบุ๋มและหนุ่มพีทออกจาก TikTok ด้วยเช่นกันแต่ด้านแพทริกก็ยังฟอลโล่อินสตาแกรมของฝ่ายหญิงอยู่แต่งานนี้ก็ทำเอาแฟนคลับใจคอไม่ดีไปตามๆกันและได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านโซเชียลมีเดียแห่ถามว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างไรก็ตามวันศุกร์ที่22ธันวาคมในเบสและแพทริกมีออกรายการคู่กันซึ่งคงต้องรอฟังจากปากของทั้งคู่อีกครั้ง